สวัสดีครับพึ่งอาบน้ำเสร็จครับเวลาตีสี่40กว่านาทีวันนี้เราจะเดินทางไปจังหวัดน่านนะครับที่ดอยภูคาครับไปเที่ยวปิกนิกสนุกครับปิ้งย่างหมูท่ากันบนดอยนะฮะเดี๋ยวเราพาไปดูเด็กๆตอนนี้ยังไม่ตื่นเลยนะมาดูหน่อยอาบน้ำเลยลูกเพะอาบน้ำเลยพี่ตีห้าแล้วโอ้เฮ้ยนอนดึกกันเดี๋ยวเมื่อคืนเลยอรุณสวัสดิ์ครับตอนนี้อยู่ปตท.พิษโลกครับแวะกินข้าวสักหน่อยกินข้าวสักหน่อยครับนี่ครับมีสาวๆรถคันนี้นี่ตามมาตลอดทางเลยคือว่าไม่ยอมไปไหนสักทีเอ้ยฮัลโหลมากครับก็ดูข้างทางไปเรื่อยนะครับกล้องผมอาจจะไม่ค่อยดีเท่าไหร่ครับแต่ตัวนี้ดีแน่ครับ iPhone 14 Pro Max ครับแนะนำครับใครมีตังค์รีบไปจัดเลยด่วนบอกว่ากล้องสุดยอดตอนนี้เราก็เดินทางมาอยู่ตรงประตูสู่น่านนะครับสังเกตนะครับว่าอันนี้จะเป็นประตูสู่จังหวัดน่านนะที่ทุกคนชอบมาถ่ายรูปกันตรงนี้นะครับรวมถึงเราด้วยนะครับก็แวะสักหน่อยนะครับแวะดูสักหน่อยบรรยากาศแต่ถ้าฤดูนี้นี่จะไม่ค่อยหนาวเท่าไหร่นะครับมันเป็นฤดูใบไม้ผลิหรือฤดูใบไม้ร่วงนะครับก็ใบไม้ก็จะร่วงนิดนึงภูเขาก็จะแห้งๆหน่อยจะไม่ค่อยสวยเท่าไหร่ถ้าจะมาเที่ยวจริงๆผมก็แนะนำเป็นช่วงกันยาตุลาจะดีกว่าครับกำลังดีครับหรือพฤศจิกาธันวานี่โอ้โหหนาวแน่นอนครับยืนยันได้เดี๋ยวให้ดูด้านหน้าหน่อยนะครับผมนี่ก็มีรถบรรทุกที่จะรับสู่จังหวัดน่านก็มันมาถึงหน้าไปที่เรียบร้อยแล้วนะครับแต่ยังไม่ถึงปัวนะฮะที่พักแล้วก็อยู่บนปัวครับเดี๋ยวอัปเดตให้ดูเรื่อยๆครับแวะเข้าห้องน้ำครับตอนนี้โอ้โหหลายโรงเรียนมากเลยครับไม่รู้เจอที่ไหนมั่งโอ้หลับปุ้ยโดนเตะแกงครับนี่ครับแอบสองสาวเหนือซะหน่อยนะฮะเดี๋ยวเขาประจานด้วยต้องเสียหายตังค์อีกเนี่ยเอาใหม่นะครับไอ้ฮีไอ้ฮีไอ้ฮีเอาตีไอ้ฮีดิไอ้ฮีอันนี้ต้องฉบับวะอันนี้ออริจินัลออริจินัลภาษาใจจัดเลยเนาะ